นะนะบางคนก็บอกว่าโอ้ยขายถูกไม่แท้ก็เอาองค์ที่ขายแพงกับขายถูกมาวางคู่กันสิแท้หรือไม่แท้มันก็พิสูจน์ได้นี่แต่ของผมเก๊คืนตังค์เพิ่มให้อ่ะนะครับการรับประกันผมโอเคไหมล่ะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนะครับขอบคุณครับนี่อย่างเงี้ยหลวงพ่อปานทำไมอ่ะพระพ่อปานแหมเสียดายพ่อปานตรงนั้นส่งให้แฟนเพจไปยังหาแมดมินสิเนี่ยพ่อปานวังนมโคครับใช่เป็นพระพ่อปานยุคต้นประวัติชัดเจนคือชัดเจนที่สุดคือใครบอกไม่ใช่พ่อปานอ่ะเถียงไม่ได้แล้วกันแล้วทำไมอ่ะพระหลวงพ่อปานสร้างพ่อปานเสกเนี่ยจะต่อต้านอะไรครับถ้าใครดูผงพ่อปานไม่เป็นผมบอกเนี่ยเนี่ยคือผงเดิมหลวงพ่อปานครับขาพี่ศักดิ์ชายถูกใจใช่ไหมเนี่ยคือผงเดิมหลวงพ่อปานบางคนบอกนี่ไม่ใช่ผงพ่อปานก็ไปเอาพระพ่อปานที่คุณซื้อมาวางเทียบดิแล้วบอกผมหน่อยว่ามันไม่เหมือนยังไงอย่าพูดให้เกิดใส่ร้ายพระมันไม่ดีให้เกิดความกลัวอ่ะผมถามเนี่ยใครพูดได้บ้างใครกล้าพูดออกอากาศบ้างว่าพระเนี่ยไม่ใช่พระพ่อปานสร้างนี่คือพระหลวงพ่อปานที่สร้างยุคต้นในปี2472เนื้อพ่อปานคุณดูอย่างนี้ไหมล่ะอ้าวฮะเนี่ยพระพ่อปานคุณดูไม่เป็นเม็ดนะครับอ่ะไอ้มีเก็บไว้นี่พี่หน่อยคุณดูให้เป็นเม็ดตรวจทรายกรองแบบนี้ไหมล่ะเม็ดละเอียดละเอียดเท่ากันหมดขอมาจิ้มฟันพี่อันดิผงใช่พระนอกวัดเนี่ยดีอย่างคือรู้ไหมฮะคือประวัติเขาชัดเจนไม่จริงหรอกครับนะเขาเหนียวไม่มีทางที่จะทำให้เป็นผงหรอกครับผมถามว่าเนี่ยใช่ผงหลวงพ่อปานไหมใช่แล้วก็ไม่มีในประเทศนี้หลวงพ่ออะไรที่ใช้ผงแบบนี้อุดอันเนี้ยนะครับเอาประวัติของพระอันนี้ก่อนพระสร้างปี2472ประวัติของเขาก็คือพระเนี่ยนะทำที่วัดดงตาอ่ามาแจกที่วัดดงตาลพ่อปานเป็นคนนั่งแจกเองด้วยเอาประวัติที่เขียนกันมาแทบจะไม่มีอะไรถูกเลยหลวงพ่อผาดใช่เมื่อก่อนเขาเรียกหลวงพ่อผาดคุณไปหาวันมรณภาพหลวงพ่อผาดให้ผมหน่อยได้ไหมไปหาวันมรณภาพหลวงพ่อผาดให้ผมหน่อยได้ปะหรือไปหาลายนามเจ้าอาวาสวัดดงตาลว่าหลวงพ่อผาดอยู่อันดับที่เท่าไหร่ให้ผมหน่อยมันไม่มีครับคือจริงๆตอนนั้นน่ะเนี่ยหลวงพ่อปานเนี่ยท่านเข้ามาเรียนที่วัดสระเกศ
หลวงพ่อปานเป็นพระหมอใช่ไหมอยุธยาเนี่ยก็จะมีคำขวัญกล่าวว่าพระหมอหลวงพ่อปานเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงพระหมอก็คือรักษาโรคเกจิอาจารย์ก็คือแสดงอภินิหารย่นระยะทางนะครับเสกน้ำมนต์ได้เนี่ยนะเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงไหลหลงอยู่คงปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดนี่ก็คือทางด้านเมตตาเขาก็มีคำกล่าวยกย่องสามเกจิในยุคนั้นพ่อปานเป็นพระหมอก็ต้องเอายามารักษาคนฉะนั้นพ่อปานจึงมีลูกศิษย์ที่เป็นร้านขายยาเยอะเห็นไหมครับรูปกระดาษหลวงพ่อปานห้างขายยาตาพระอาทิตย์เป็นคนทำให้จริงไหมตอบได้สองอย่างไม่รู้กับจริงถ้าตอบไม่จริงไม่ได้เพราะมีกระดาษที่เขียนห้างขายยาตาพระอาทิตย์ห้างขายยาตาใบโพที่ทำภาพกระดาษภาพสกรีนให้หลวงพ่อปานเนี่ยฉะนั้นลูกชายของห้างขายยาตาพระอาทิตย์ชื่อว่าผาดซึ่งห้างขายยาตาพระอาทิตย์เนี่ยนะครับต้นตระกูลเขาเนี่ยอยู่ที่ลบบุรีนะก็นะครับมาบวชตอนนั้นบวชอยู่นะที่วัดดงตาลพ่อปานก็ไปมาหาสู่เนี่ยวัดดงตาลพ่อปานสร้างพระสร้างวัดริมแม่น้ำเนี่ยแถวลพบุรีนี่หลายวัดนะด้วยความที่ท่านรู้จักกับร้านขายยาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับก็ยังรู้จักเจ้าวาดนะครับของวัดดงตาลเจ้าวาดท่านมรณภาพปี71พอดีซึ่งตอนนั้นน่ะนะฮะพระผาดเนี่ยได้มาบวชเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนใจบุญแต่ลูกร้านขายยาเป็นคนใจบุญก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากจะบูรณะโบสถ์เหมือนผมเนี้ยผมก็ไม่ได้เป็นพระแต่ทำไมผมจึงอยากสร้างศาลาวัดถ้ำขุนแผนทำไมผมจึงอยากสร้างห้องน้ำให้วัดถ้ำขุนแผนทำไมผมจึงอยากสร้างอาสมพ่อปู่ชีวกให้วัดถ้ำขุนแผนคือการที่จะอยากทำอะไรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เลยขอหลวงพ่อปานให้สร้างวัตถุมงคลให้คุณเข้าใจไหมครับเพราะคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าบอกเป็นพระของพ่อปานใครก็อยากได้ใครก็อยากมาทำบุญทำไมหลวงพ่อน้อยวัดส้มเสี้ยวไม่สร้างพระของตัวเองทำไมไปขอพระหลวงปู่สุขมาแจกนะทำไมวัดนกไม่สร้างพระของตัวเองทำไมต้องไปขอพระปู่สุขมาแจกเอาง่ายหลายวัดในประเทศไทยอ่ะวัดวังน้ำขาววัดกกตาลทำไมต้องทำเหรียญหลวงพ่อเงินวัดเนยหอมแจกทำไมไม่สร้างเหรียญพระของวัดตัวเองบารมีไม่ถึงคนไม่อยากได้ซึ่งตอนนั้นพ่อปานเป็นพระหมอรักษาโรคใครก็รู้จักพ่อปานหมดพ่อปานเดินทางรักษาโรคคนทั่วริมแม่น้ำน้อยนะพระถาตอนนั้นเป็นพระก็เลยขอหลวงพ่อปานพ่อปานก็อนุญาตแต่พ่อปานบอกว่าไปทำกันเองนะนะครับไปทำกันเองนะนะครับก็คือประวัติเขาก็ชัดเจนนะว่าพระผาดกับพระวัดดงตาลรวมกัน4รูปพากันไปทำพระที่วัดบางนมโคในปี2472ในตอนเข้าพรรษามันก็เข้าชัดเจนเลยเพราะอะไรเข้าพรรษาพระว่างไม่ต้องไปบิณฑบาตเพราะทูลยังมีไม้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับใช่ไหมฮะฉะนั้นคือ3เดือนเนี่ยตั้งใจจะสร้างพระให้เสร็จเพื่อที่จะเอามาใช้นะในงานบูรณะโบสถ์ของวัดดงตาลเขามีเรื่องบันทึกไว้เลยว่าสร้างไป5เดือน3เดือนไม่เสร็จถามว่าอ้าวทำไมหลวงพ่อปานจึงไม่ทำแล้วเอามาให้ผมต้องบอกก่อนครับว่าตอนนั้นพ่อปานไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสมันสอดคล้องด้วยนะในปี2472หลวงพ่อปานไม่ใช่เจ้าอาวาสวัดบางหนุ่มโคหลวงพ่อปานก็เลยใช้ไหว้วานพระบางนมโคทำพระให้วัดดงตาลไม่ได้
คือถ้าตอนนั้นน่ะหลวงพ่อปานเนี่ยสร้างพระไว้อยู่แล้วพ่อปานเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วสร้างพระไว้แล้วไปขอเนี่ยท่านก็คงยกที่ทำแล้วมาให้เลยมันสอดคล้องกันหมดเห็นไหมครับว่าตอนนั้นหลวงพ่อปานยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสก็บอกเออได้อยากได้ก็มาทำกันเองนะพ่อปานก็นะครับดูแลนะครับโดยมีพระผ่านแล้วก็พระจากวัดดงตาลที่มาจำกรรมฐานสี่รูปเนี่ยกดพระทำพระก็สวยมั่งไม่สวยมั่งเห็นไหมอะไรที่รีบทำอ่ะมันก็จะมีสวยมั่งไม่สวยมั่งเป็นปกติกดตัดมือตัดมือสี่มุมเจาะรูเนี่ยไม่ตรงกันนะไม่ตรงกันสักอันนะเห็นไหมเพราะมันเจาะมือไงครับหน้าบางทีก็เจาะนูนนี่นูนเห็นไหมเจาะชิดหน้าเนี่ยเจาะทำเป็นงานแฮนด์เมดหมดนั่นแหละครับเขาก็บอกหมดว่าทำเสร็จพายเรือมาขึ้นที่วัดเก้าช่างล่องตามแม่น้ำน้อยเอาพระใส่เรือมาขึ้นที่วัดเก้าช่างแล้วต่อเกวียนเข้ามาถึงวัดดงตาลพระเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเพราะในการบูรณะโบสถ์นะมีการทำพระประธานอะไรบูรณะโบสถ์เสร็จปี74พระเนี่ยอยู่ในเรือจนปลวกกินเรือคุณคิดดิประวัติก็ชัดเจนมากนะพระเนี่ยอยู่ในเรือจนปลวกเนี่ยกินเรือจึงได้มีการย้ายพระจากเรือเนี่ยนะมาใส่หีบไว้บนศาลาซึ่งตอนนั้นมันก็ใกล้ที่จะทำงานปิดทองวัดดงตาลแล้วคือคนที่เขาไม่ได้คนขายพระแต่แปลกอย่างไอ้หนังสือพระเขียนจากคนขายพระเรื่องราวของพระกับถามจากคนขายพระแต่ไม่ยักกระถามจากมกทายกวัดแต่ไม่ยักกระถามจากคนที่อยู่ที่วัดแต่ชอบอ้างเสมือนว่าไปขาคนข้อมูลจากที่วัดมาแล้วเขาเล่นกันมาแบบนี้ไอ้ซึ่งคนเล่นน่ะคือคนขายคนขายไม่ได้เข้าวัดแต่พอมีคนเอาข้อมูลทางวัดมาบอกแย้งเขาพ่อปานั่งแจกพระเองให้กับคนที่มาทำบุญพระที่เหลือก็ใส่ไว้ในใต้ฐานพระประธานไปเอาหนังสือมาหน่อยนะครับก็ใส่ไว้ในฐานพระประธานเรื่องเนี้ยตั้งแต่ปี74จึงถนถึงปี43อ่ะ43หรือ47เนี่ยคุณคิดดิคือคนที่ทันน่ะตายไปเกือบหมดแล้ววันดีคืนดีผู้ใหญ่ตีนะครับนี่นี่พระออกมาจากใต้ฐานพระประธานเผ็ดป้ายอันนี้ไหมคุณเห็นไหมครับว่าถ้าคุณบอกว่าที่มาที่ไปประวัติชัดเจนชัดเจนไหมในเหรียญเนี่ยเขาเขียนว่าพระผาดนี่ป้ายอันนี้คุณเห็นไหมเขาเขียนพระผาดไม่ได้เขียนหลวงพ่อผาดพระผาดวิรุตตโมเป็นผู้นำประชาชนเลื่อมใสในพุทธศาสนาสร้างขึ้นเมื่อปี74อันนี้มันคือหลักฐานในอดีตนะครับนี่ท่านสร้างวัดสร้างโบสถ์ให้เสร็จท่านก็ลาสิกขาไปเป็นหมอปกติผมจึงบอกไอ้หาปีมอนะภาพหลวงพ่อผาดให้ผมหน่อยหลวงพ่อผาดหลวงพ่อผาดท่านไม่ได้เป็นหลวงพ่อท่านไม่ได้มาภาพกับพระเหลืองรูปที่ติดอยู่ที่วัดคนยังไม่รู้เลยว่านี่คือรูปหมอผาดไอ้คนที่แย้งอ่ะแย้งอะไรผมไม่เข้าใจเห็นไหมครับอ่ะเราไปเล่ากันต่อเราเห็นแล้วนะในพระประธานตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยสำคัญเนี่ยเรื่องราวเนี่ยโอ้โหจนถึงปี43เนี่ย43จาก74ถึง43กี่ปีนะแอดมินถ้า73กับ43ก็70ปีถ้า73ถึง43ก็70ปี70ปีเนี่ยถ้าคนอายุ20ก็อายุ90
ึงจะรู้ถ้าคนอายุ10ขวบต้องอายุ80ล้มหายตายจากกันไปก็เยอะจนมีผู้ใหญ่ตีผู้ใหญ่ตีน่ะก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจากความชัดเจนใครที่บอกไม่ใช่พ่อปาเนี่ยกล้าไลฟ์สดเถียงไหมล่ะไอ้พวกคือกูไม่มีคือไม่ใช่แต่กูมีกูอยากขายแพงไงเขาเรียกว่าไอ้พวกนะมองโลกด้านลบนะแล้วก็พาให้อย่างอื่นมันนะเละเทะไปด้วยนะผู้ใหญ่ตีแกเกิดนึกอะไรขึ้นมาได้ก็บอกว่าเฮ้ยในพระประธานเนี่ยมีพระพ่อปานอยู่คนไม่เชื่อแกนะครับเขาบอกว่าบอกเจ้าอาวาสบอกพระทายกวัดเนี่ยยังไม่รู้เพราะเจ้าอาวาสเขาก็เปลี่ยนกันไปหลายทอดแกบอกว่าในพระประธานเนี่ยมีพระพ่อปานอยู่ไม่มีใครเชื่อแกจำได้ว่าพ่อแกสั่งไว้ว่าถ้าจะทำอะไรสำคัญเกี่ยวกับวัดให้ไปเปิดเอาพระหลวงพ่อปานที่อยู่ในท้องอยู่ในท้องพระประธานออกมาบอกไปไม่มีใครเชื่อแกผู้ใหญ่ตีเนี่ยกับหลานเอาบันไดเนี่ยพาดขึ้นไปแล้วถอดเกศพระออกแต่พระก็จะมีเกศข้างบนใช่ไหมถอดเกศพระแล้วเอาสวิงอะทำเหมือนที่ช้อนลูกน้ำอะสวิงเนี่ยแย่ลงมาแล้วก็ตักพระขึ้นมาได้พระออกมาจริงๆเนี่ยแหละครับเขาก็เลยทำการเจาะฐานพระประธานและเอาพระออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมถามเนี่ยแล้วเรามาดูเรารู้ประวัติแล้วเรามาดูวัตถุมงคลคุณละคุณซื้อพ่อปานเนี่ยคุณซื้อพระเนื้อนี้ไหมเอาง่ายๆพระเนี่ยพลิกหลังดูผงเนี่ยไม่เห็นหน้าเนี่ย 30,000 มีคนกล้าจ่ายตังค์สายตรงพ่อปานจะบอกเลยโอ้หลังอย่างนี้ผงอย่างนี้แน่นอนพ่อปาน 30,000 พิมพ์อะไรก็ได้จ่ายตังค์ได้หมดแต่พอพิกมาเจอพิมพ์ขี่สิงเฮ้ยพ่อปานไม่มีพิมพ์นี้การที่บอกว่าหลวงพ่อปานไม่มีพิมพ์เนี้ยคุณได้อยู่สร้างพระกับหลวงพ่อไหมหรือบรรพบุรุษของพี่หรือว่าคนใกล้ชิดพี่อายุเยอะเนี่ยมีใครอยู่ตอนสร้างพระกับหลวงพ่อไหมถ้าจะบอกไม่มีได้คุณต้องเป็นคนที่อยู่ในตอนนั้นและเคยเห็นแต่ถ้าไม่เคยเห็นต้องบอกเลยว่าไม่รู้รอฟังความรู้ครับให้คนที่เขาเคยเห็นให้คนที่เขารู้เนี่ยมาบอกไม่ใช่ไม่รู้แต่อยากจะต่อต้านอยากจะค้านเป็นแบบนี้เยอะเดี๋ยวนี้เบาๆกันมั่งไอ้เรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมฮะคราวนี้เห็นไหมเนื้อโดยตัววัตถุก็เนี่ยซื้อพ่อปานไม่ซื้อแบบนี้หรอซื้อพ่อปานซื้อผงนี้ป่ะซื้อพ่อปานซื้อผงนี้ไหมซื้อดินอย่างนี้ไหมประวัติเขาก็ชัดเจนนะเราได้คำตอบที่เราสงสัยว่านะประวัติเป็นยังไงตัวพยานวัตถุตรงยุคเทียบเคียงกับพระพ่อปานตรงกันนักสัตว์นะไก่เม่นนกปลาเสือสิงเอาว่าเป็นพระพ่อปานทั้งหมดวางเรียงกันเนี่ยไก่นกเม่นปลาเสือสิงเนี่ยคุณแขวนอะไรเมื่อผมรู้พ่อปานผมขายหมดครับแล้วผมก็ซื้ออันนี้เก็บผมแขวนแบบนี้ด้วยเพราะอะไรพ่อปานอะ
คาถาเดียวกันท่านเสกเหมือนกันท่านนั่งแจกเองด้วยพระเหมือนกันอันไหนแพงก็ขายแล้วก็เอาเงินซื้อแบบนี้เก็บใช้ก็ใช้แบบนี้พุทธคุณเท่ากันก็เหมือนคนพิจิตรอ่ะขายบางคานแขวนห้วยเขนก็เหมือนคนแม่กองอ่ะขายจักรนาลายแขวนลายธรรมดาก็เหมือนคนบางพื้นที่อ่ะบล็อกนิยมขายพร้อมแพงแขวนบล็อกธรรมดาผมจึงมีคำพูดว่าตั้งแต่ผมรู้ประวัติของพระหลวงพ่อปานที่สร้างให้กับวัดดงตาลผมไม่มีความกระสันที่อยากจะซื้อพ่อปานองค์เป็นแสนหลายหลายแสนมาแขวนอีกเลยได้มาผมขายหมดอ่ะแต่แบบนี้ผมซื้อหมดแล้วคนที่เอามาขายผมซื้อตลอดมีเท่าไหร่ก็ส่งมาแล้วผมซื้อตลอดไหมผมซื้อตลอดหรือเปล่าใครมีพระแบบนี้มาขายผมเคยไม่ซื้อไหมนะฉะนั้นผมจึงบอกเนี่ยเมื่อผมรู้ขนาดนี้ผมต้องเชื่อคนที่ไม่รู้เหรอก็แค่นั้นตังของผมอยากซื้อแบบนี้ไม่ต้องซื้อผมคุณไปหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ผมอยากจะบอกคุณนะครับว่าเนี่ยถ้าคุณอยากแขวนพระพ่อปานยุคต้นคุณแขวนแบบนี้ไปเลยตอนนี้มีเก๊ทำมา4 5 6 7ฝีมือก็ไม่เหมือนเพราะมันทำไม่ทันแล้วครับความเก่ามันห่างกันมากจนมันเก๊ให้เหมือนไม่ได้ต่างจากหลวงพ่อปานนะพิมพ์ของวัดบางนงโคที่เล่นกันมาแล้ว40ปีมันก็เลยมีเก๊30ปีนะครับจบเนี่ยใครที่อยากดูเนื้อพ่อปานอยากดูผงเดิมพ่อปานให้เอาพระของวัดนี้ไปดูแฟนเพจผมรู้จักดีครับเนี่ยวันนี้มีมาหาผมกระเช้าอันนี้ผงใหม่อันนี้ยังไม่รู้ว่าข้างในพอดินกบเนี่ยเห็นไหมผงใหม่ผงใหม่ผงใหม่ไม่แน่ใจพี่กันชิตก็คือถ้าเขามีเรื่องราวแล้วเอาพระอันนั้นน่ะมาเทียบเคียงกับพระพ่อปานน่ะมันก็ต้องตรงกันครับเนี่ยอย่างเงี้ยเทียบเคียงแล้วมันตรงกันเห็นไหมซื้อพ่อปานซื้ออย่างงี้ไหมล่ะดินนะเม็ดทรายกองละเอียดเนี่ยก็คือความสุขของผมที่เรารู้แล้วเรารู้นะครับอย่างงี้อยากดูผงอ้าวได้เลยจัดไปสิครับมีประโยชน์เมื่อกี้ผมก็ส่องให้ดูก็ถามดีครับว่าไม่ใช่ยังไงไอคนที่เขาบอกใช่เขามีประวัติเอาหนังสือเขาอ่านก็ได้มันก็เหมือนคุณเอาเพชรไปขายอ่ะเขาบอกไม่ใช่เพชรคุณมีทองเอาทองไปขายเขาบอกไม่ใช่ทองมันได้ป่ะล่ะเนี่ยถ้าแบ่งก็ได้ไม่ใช่ปัญหาครับอ่ะเอาแบบผงใหม่ไปก่อนพ่อปานไม่อุดผงมีไหมถ้าเป็นผงล้วนอยู่แล้วเขาก็ไม่อุดก็มีนะถ้าเป็นแบบเนื้อเนี่ยไม่ใช่ดินอ่ะเป็นผงล้วนๆเลยอ่ะ